วดจริงๆจังๆแล้วอย่าลืมปัจจุบันเนี่ยมันดึงอดีตนะปัจจุบันในตัวดึงอดีตเลยอะคนที่มีอดีตปั๊บเนี่ยมาสวดมนต์ปัจจุบันนี่นะไม่มีโลกอะมีธรรมดึงขึ้นมาทันทีได้บางคนถึงสวดครั้งเดียวรวยเลยจริงเพราะของมีอยู่แล้วไงที่เขาบันทึกไว้อยู่แล้วทีนี้พอสวดปั๊บดึงปุ๊บขึ้นมาเลยบางคนถูกลอตเตอรี่ทุกงวด บางคนไม่ถูกเลยสวดมาตั้งหลายปีบนหลวงตาหนูไม่เห็นถูกเลยเขาถูกกันแย่ๆอ้าวก็เองมันหมดแล้วไงทำไมจีวันนี้สิทำวันนี้ทำวันนี้บาทหนึ่งพรุ่งนี้ก็บาทหนึ่งพรุ่งนี้ก็บาทหนึ่งพรุ่งนี้ก็บาทหนึ่งปีหนึ่งเองก็เบิกเงินนั่นน่ะเบิกที่ตัวเองมาใช้มันต้องเข้าใจนะพูดถึง บางคนพอไม่ถูกก็เลิกสวดละไม่เข้าใจเรื่องของกรรมนะกรรมนะทั้งดีหรือไม่ดีนะมันหมดไม่ใช่มันไม่หมดนะบางคนต่อให้ทำดียังไงในอดีตที่ทำไว้มันไม่หมดมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะบางคนทำไม่ดียังไงความดียังส่งผลอยู่มันยังไม่หมดมันก็ยังไม่หมดอยู่ดีอ่ะท่านจึงให้พิสูจน์เรื่องของพวกเนี้ยมันเป็นธรรมชาติเพราะศาสนาพุทธเนี่ยมันเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ไงเพราะดวงตาจะเชื่อมากเลยฮะถึงได้หนีมาเนี่ยหนีมามหาที่อย่างที่ว่านะที่แล้วก็กินนอนสวดมนต์แล้วก็ฝึกไป